ก็ต้องบอกว่าตัวนโยบายนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีมาเร็วๆนี้นะคะก็ไม่เร็วไม่ช้าก็คือตั้งแต่ต้นปี2565นะคะที่บอร์ดหลักหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นประธานบอร์ดนะคะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้มอบนโยบายสำคัญที่ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะคะดำเนินการในเรื่องของการยกระดับบัตรทองก็เป็นที่ทราบนะคะบัตรทองหรือบัตรหลักประกันสุขภาพบัตรหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะที่เรารู้จักกันดีใน30บาทรักษาทุกโรคหรือบัตรทองเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ปี2545เมื่อมีพรบ.นี้มานะคะแล้วก็นโยบายที่เพิ่มสิทธิประโยชน์ก็มีมาโดยลำดับนะคะที่เราออกรายการวิทยุกับคุณอรุณรัตน์มาเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยก็มีมาจนถึงปัจจุบันปี65เนี่ยก็มองว่าการยกระดับบัตรทองเนี่ยเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆแล้วเนี่ยการเข้าถึงณหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยก็ควรที่จะอำนวยความสะดวกมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มาจากการรับฟังความคิดเห็นหรือรับฟังเสียงของประชาชนทั่วประเทศนะคะว่าอะไรบ้างที่จะเอื้ออำนวยให้สิทธิประโยชน์นี้เกิดขึ้นดังนั้นการยกระดับบัตรทองใน4นโยบายใน4บริการเนี่ยก็เกิดขึ้นได้มีการนำร่องมาแล้วระยะหนึ่งในภาคอื่นๆจนมาถึงปี65เนี่ยในนโยบาย4ด้านที่เน้นในเรื่องของประชาชนเจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัวที่หน่วยประจำปฐมภูมิที่ไหนก็ได้นี่ชื่อยาวหน่อยก็หมายความว่าประชาชนเมื่อเจ็บป่วยไปรับบริการที่ไหนก็ได้อย่างที่คุณอนุรัตน์ได้เรียนท่านผู้ฟังมาเมื่อสักครู่นี้นะคะนั้นก็เป็นเรื่องที่1ใน4บริการที่เป็นการยกระดับบัตรทองอันที่2ก็ผู้ป่วยไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวอันนี้ก็มันมีความเชื่อมโยงกันเช่นเดียวกันนะคะถ้าไปกลับไปรับใบส่งตัวก็ไปรับณหน่วยบริการประจำที่รักษาอยู่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปรับบริการที่ไหนก็ได้อันนั้นก็จะเชื่อมโยงกับนโยบายอันแรกที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะอันที่3ที่เชื่อมโยงกันก็จะเป็นโรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้อันนี้ก็คุณนรัตน์เคยได้ยินเช่นเดียวกันนะคะเคยได้ยินค่ะหรือพูดว่า cancer anywhere อย่างเงี้ยค่ะก็คือมะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้อันนี้ก็เป็นส่วนที่3ที่เป็น4เลยค่ะอันสุดท้ายก็จะเป็นย้ายบริการย้ายหน่วยบริการนะครับได้สิทธิ์ทันทีไม่ต้องรอ15วันอันนี้เราก็เคยคุยกันอยู่บ้างแล้วนะคะว่าก่อนหน้านี้ถ้าย้ายหน่วยบริการซึ่งโดยสิทธิ์ที่ประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยประชาชนก็สามารถย้ายหน่วยบริการได้แม้ว่าประชาชนจะระบุบัตรหน่วยบริการประจำหรือหน่วยบริการประสมภูมิไว้ที่นี่แต่ใน1ปีเนี่ยเขาสามารถที่จะย้ายหน่วยบริการได้เนี่ยถึง4ครั้งนั่นหมายความว่าสอดคล้องกับวิถีชีวิตการย้ายถิ่นฐานการประกอบอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็น4ครั้งต่อปีนะคะและโดยสิทธิ์ก็ยังเป็น4ครั้งต่อปีแต่ยังไงก็ตามเนี่ยแต่การย้ายสิทธิ์นั้นอ่ะต้องรอ15วันถึงจะเปลี่ยนสิทธิ์ได้คุณรัตน์สมมุตินะคะอยู่ที่อะไรล่ะคลองหอยโข่งเนี้ยนะคะจะย้ายไปลาโน่สมมุติหรือภาคอื่นๆก็ตามเนี่ยก็สิทธิ์จะขึ้นก็ต่อเมื่ออย่างน้อย15วันล่ะนะคะแต่โดยนโยบายใน4เรื่องนี้เนี่ยก็จะบอกว่าได้สิทธิ์ทันทีไม่ต้องรอ15วันทั้งหลายทั้งปวงทั้ง4บริการที่ยกระดับบัตรทองนี้เนี่ยก็จะเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนไปรักษาบริการที่อื่นได้ถ้ามีความจำเป็นนะคะคงไม่มีใครที่แบบอยู่ที่อีกที่นึงแล้วก็ต้องการไปอีกที่นึงโดยที่ความจำเป็นมันไม่มีแค่อยากจะไปเฉยๆก็อาจจะไม่ได้มีมากนักนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความจำเป็นจะต้องไปรักษาที่อื่นเนี่ยก็นโยบายนี้ก็จะรองรับได้ค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะท่านขอย้อนนิดนึงเพราะว่ามี4เรื่องที่คุณนิติน่าพูดถึงนะคะอย่างแรกก็คือเจ็บป่วยรักษากับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ถูกไหมฮะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างที่2ก็คือว่าคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณไปต่างที่เจ็บป่วยต้องได้รับการรักษาเนี่ยนะคะก็สามารถไปเข้ารักษาที่หน่วยปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่นี่คือเรื่องที่2ถูกไหมฮะค่ะถูกต้องค่ะค่ะเรื่องที่3คือมะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้กับ4ก็คือ
ย้ายหน่วยบริการไม่ต้องรอ15วันแล้วใช่ไหมคะค่ะทีนี้แต่ว่ามันมีคำขยายที่ต้องขยายความก็คือคำว่าหน่วยปฐมภูมิเนี่ยคืออะไรคือโรงพยาบาลใช่หรือไม่หรือคืออะไรคะค่ะค่ะหน่วยบริการปฐมภูมินี่นะคะค่ะค่ะหน่วยบริการปฐมภูมิก็คือคำว่าปฐมภูมิก็เบื้องต้นนะคะก่อนที่จะเจ็บป่วยที่มีความซับซ้อนที่มีการใช้การรักษาหรือแพทย์เฉพาะทางเนี่ยหน่วยบริการปฐมภูมิก็ได้แก่เอาเรื่องสถานที่ก่อนนะคะสถานที่ก็จะเป็นสถานีอนามัยอันนี้ก็จะเป็นที่รู้จักกันน่าจะทุกคนแล้วนะคะต่อมาสถานีอนามัยเนี่ยก็จะมีชื่อที่ถูกเปลี่ยนตามนโยบายของทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือรอพอสอตอันนี้ก็เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิเช่นเดียวกันนะคะหรือหน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลหมายความว่ายังไงโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลก็เมื่อกี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ระดับตำบลคือสถานีอนามัยส่วนโรงพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนก็จะเป็นโรงพยาบาลนะคะซึ่งในการจัดบริการในระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยก็หน่วยบริการที่เป็นระดับทุติยภูมิก็คือซับซ้อนขึ้นมาหน่อยนึงหรือตติยภูมิก็คือซับซ้อนขึ้นมาอีกมีความเฉพาะด้านในด้านโรคเนี่ยในหน่วยบริการเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีหน่วยบริการปฐมภูมิอยู่ด้วยค่ะค่ะก็คือเหมือนกับเวลาไปโรงพยาบาลเราจะมีคลินิกปฐมภูมิอันเดียวกันไหมคะใช่ไหมคะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะค่ะใช่ค่ะก็จะมีไม่ใช่ว่าจะไปรักษาที่จุดคลินิกที่มีการจำแนกคลินิกแต่ละประเภทไว้เนี่ยอันนั้นก็จะเป็นแยกตามลักษณะของความเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆอยู่แล้วนอกจากนั้นก็จะมีหน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาลนั้นก็คือในความหมายหน่วยบริการปฐมภูมิด้วยหรือศูนย์สุขภาพชุมชนศูนย์สุขภาพชุมชนของเทศบาลอะไรอย่างนี้นะคะหรือศูนย์บริการสาธารณสุขหรือรวมถึงคลินิกชุมชนอบอุ่นอันนี้อาจจะได้ยินค่อนข้างไม่บ่อยนักในต่างจังหวัดแต่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีคลินิกชุมชนอบอุ่นก็เยอะอันนี้คือโดยให้เข้าใจว่าคำว่าปฐมภูมิเนี่ยก็คือหน่วยบริการจะเป็นประมาณถ้างั้นท่านลองยกตัวอย่างสถานการณ์นะคะเอาแบบเอาตัวเองแล้วกันนะคะเนี่ยก็อยู่หาดใหญ่อยู่สงขลาเสาร์อาทิตย์แต่ว่ากลับบ้านไปหาแม่ที่บันดังสตาร์ที่ยะลานะคะสมมติที่ฉันใช้บัตรทองนะคะแล้วปรากฏว่ากลับบ้านแม่แล้วปวดเป็นไข้นะคะโดยหลักการนี้แสดงว่าแทนก็สามารถจะไปเข้าบริการที่สถานีอนามัยถ้าที่บ้านมีรพสตโดยไม่ต้องจ่ายเงินและทั้งที่สิทธิ์เนี่ยอาจจะมีสิทธิ์อยู่โรงพยาบาลหาดใหญ่ถูกไหมฮะหรือถ้ารพสตที่นั่นไม่มีสะดวกไปโรงพยาบาลแทนก็ไปคลินิกปฐมภูมิของโรงพยาบาลมนังสตาได้ก็ไปรักษาได้โดยก็ไม่ต้องมีใบสงตัวไม่ต้องจ่ายเงินเหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะทีนี้ถ้าเกิดอาการพอไปปฐมภูมิแล้วเอ๊ะอาการไม่ใช่แค่หวัดมันรุนแรงกว่านั้นหรือท่านจะเป็นยังไงต่อคะค่ะก็หน่วยบริการก็จะรักษาทุกอย่างตามขั้นตอนตามอาการของผู้ป่วยว่ารักษาเบื้องต้นให้ยากลับบ้านก็เป็นผู้ป่วยนอกถ้ามีความรุนแรงเป็นโรคที่ต้องรักษาต้องใช้บริการทางการแพทย์ที่สูงขึ้นอาจจะต้องเป็นผู้ป่วยในหมายถึงนอนที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลนั้นหรือหน่วยบริการปฐมภูมินั้นไม่สามารถรักษาได้เกินศักยภาพก็จะต้องส่งต่อไปยังหน่วยบริการที่ให้บริการได้ตามขั้นตอนของการส่งต่อซึ่งโดยระบบเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วอันนี้ผู้ป่วยก็สามารถที่จะคือหน่วยบริการนั้นก็จะให้บริการผู้ป่วยตามลักษณะอาการของผู้ป่วยค่ะค่ะค่ะอันนี้คือระบบที่แบบนี้ก็คือตั้งแต่เมื่อไหร่คะดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วคะตั้งแต่ปีใหม่ตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมานะคะค่ะแต่อย่างที่เรียนตอนแรกว่ามีการนำร่องที่ภาคอีสานมาก่อนค่ะในเขต8เขต 7, 8, 9มาก่อนนะคะแล้วก็เห็นว่านโยบายนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์กับประชาชนก็ขยายผลในทุกเขต
ทั้ง13เขตของทั่วประเทศนะคะค่ะอ๋อค่ะทีนี้ในข้อแรกนะคะที่บอกว่าเจ็บป่วยรักษากับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้เนี่ยอันนี้เราก็เข้าใจแล้วว่าหน่วยบริการปฐมภูมิคืออะไรบ้างทีนี้หมอประจำครอบครัวนี่คืออะไรคะค่ะค่ะแพทย์หรือหมอประจำครอบครัวเนี่ยก็หรือชื่อเต็มก็แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งก็เป็นรูปแบบการให้บริการในระดับปฐมภูมิที่เรียกว่ามีความชำนาญเฉพาะในเรื่องของเวชศาสตร์ป้องกันเวชศาสตร์ฟื้นฟูอะไรต่างๆที่ได้มีการผลิตแล้วก็ให้ประจำณหน่วยบริการปฐมภูมิที่จะดูแบบองค์รวมของประชาชนไม่ใช่นิติในเรื่องของการรักษาหรือเจ็บป่วยเฉพาะด้านอย่างเดียวค่ะก็ดูนิติเชิงของทั้งครอบครัวมิติกายกิจสังคมอะไรทุกอย่างค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพดีแล้วก็ไม่มีการเจ็บป่วยที่มีความซับซ้อนขึ้นก็มีความสำคัญว่าถ้าเขามีสุขภาพดีก็เน้นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพอยู่แล้วนะคะได้ชื่อเปลี่ยนชื่อสถานีแล้วไปเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอย่างเงี้ยนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมิติการรักมิติการให้บริการก็ยังครบทั้ง4มิติทั้งในเรื่องของการรักษาพยาบาลควบคุมโรคส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ฟื้นฟูสมรรถภาพอยู่แล้วในสี่มิตินะคะแต่ก็เน้นในส่วนของปฐมภูมิที่เจ็บป่วยเล็กน้อยหรือพยายามส่งเสริมให้ประชาชนแบบมีสุขภาพดีได้ยาวนานที่สุดอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้กลับมาขยายความข้อ3มะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้นั่นหมายถึงว่าสมมติว่าอยู่อำเภอไหนดีที่ใกล้ๆหาดใหญ่แล้วบอกว่าแสดงว่าฉันเป็นมะเร็งฉันไม่รักษาแล้วฉันจะมาโรงพยาบาลหาดใหญ่อย่างนั้นใช่หรือไม่ได้ไหมคะได้ไม่ได้ยังไงคะขออนุญาตขยายความอีกนิดนึงคำว่ามะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้เนี่ยมีคำต่อท้ายอีกนิดว่าที่มีความพร้อมก็นั่นหมายความว่าไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลที่จะรักษามะเร็งทุกชนิดได้อาจจะเป็นการคัดกรองหรือในเรื่องของการรักษาก็จะมีทั้งในเรื่องของเอาละเรื่องของการผ่าตัดก็มีเรื่องของการฉายแสงก็มีเรื่องของการให้เคมีบำบัดก็มีดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ทุกหน่วยบริการที่จะมีความพร้อมดังนั้นเนี่ยการรักษาที่ไหนก็ได้ที่มีความพร้อมเนี่ยก็อย่างเช่นเมื่อกี้คุณอรุณรัตน์ยกตัวอย่างว่าอยู่ที่ยังไงนะคะอยู่อำเภอไหนดีเอาบางกล่ำแล้วกันไม่รักษาแล้วแต่บางกล่ำมาหาดใหญ่เลยแล้วกันนะคะบางกล่ำอาจจะไม่มีความพร้อมในการรักษาอยู่แล้วอย่างนี้นะคะเขาก็มาหาดใหญ่แล้วก็มามอหรือจะไปสถาบันมะเร็งที่สุราษฎร์ธานีก็ถ้าเขามีความสะดวกแล้วคิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องไปรักษาที่ไหนก็ได้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้บริการในนโยบายนี้ได้ค่ะหรือไปลูกกรุงเทพหรือไปเชียงใหม่หรือไปสมมติว่าย้ายไปอยู่กับลูกที่นู่นก็ย้ายไปรับบริการที่ไหนก็ได้ใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ย้ายไปย้ายมาใช่ไหมคะเดี๋ยวสักพักเอาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวกลับมาที่นี่อีกเดี๋ยวไปที่นั่นอีกอย่างเงี้ยอันนั้นถ้ามีความจำเป็นแล้วก็แพทย์เห็นว่าการดำเนินของโรคเนี่ยมันสามารถที่จะย้ายได้ขนาดนั้นก็ได้โดยปกติจริงแล้วประชาชนที่รักษาที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาก็จะติดกับแพทย์หรือเรียกอะไรนะคะต่อเนื่องที่จะให้แพทย์ผู้นั้นหรือถ้ามีความจำเป็นจริงๆเขาก็จะย้ายไปก็มีค่ะแต่แบบย้ายไปย้ายมาเรื่อยๆเนี่ยคิดว่าในทางปฏิบัติไม่น่าจะมีแบบนั้นนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเป็น2โรงพยาบาลอยู่ในจังหวัดเดียวกันมีความพร้อมเรื่องมะเร็งพร้อมเหมือนกันแต่เป็นโรงพยาบาลกอกับขอนะคะฉันไม่เอาโรงพยาบาลกอละเลิกไม่หาละจะมาหาโรงพยาบาลขออันนี้มาได้เลยโดยคุณหมอไม่ต้องทำใบส่งตัวอะไรเลยก็เปลี่ยนได้เลยอย่างนั้นหรือเปล่าคะคุณทีน่าแต่ถ้าต้องการที่จะให้มีประวัติการรักษาที่แบบไม่ได้หนีมาไม่ได้หนีแพทย์มาเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าอาจจะมีความพึงพอใจอะไรบางอย่างด้วยเหตุผลของตัวผู้ป่วยเองก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ค่ะในรักษาที่ไหนก็ได้ค่ะอ๋อค่ะค่ะหรือถ้ายังไงต้องถ้าสมมติว่าในกระบวนการอยากจะแบบขอข้อมูลเพิ่มเติมขอคำปรึกษาว่าจะทำยังไงอันนี้ก็สายด่วนสปสช.ได้นะคะค่ะได้ค่ะอืมค่ะ1330ค่ะตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะต้องบอกว่าโอ้โหบัตรทองนี่นะคะพัฒนาไปเรื่อยๆทุกปีทุกปีนะคะค่ะ
ดิฉันประกันสังคมนี้แบบได้แต่มองตาปริบๆเลยนะคะค่ะต้องเสนอความคิดเห็นไปก็ได้นะคะก็น่าจะมีการรับฟังความคิดเห็นเช่นเดียวกันค่ะค่ะมีอะไรจะย้ำอีกบ้างคะคุณนิธินาถาค่ะค่ะก็ทั้งหลายทั้งปวงก็คิดว่าการที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพดีบนวิถีชีวิตที่ความเจ็บป่วยน้อยนะคะมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีโดยทั่วหน้ากันอยู่แล้วนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าข่าวดีไหมนะคะก็คือเป็นความคืบหน้าในเรื่องของโควิดนะคะก็คงทราบคุณอรุณรัตน์คงได้กระจายข่าวให้ประชาชนรับทราบแล้วนะคะว่ามีราชกิจจานุเบกษาที่จะมีการปรับให้โรคโควิดเป็นไม่ใช่เป็นโรคที่มีความร้ายแรงระบาดร้ายแรงแล้วค่ะ1ตุลาคมวันที่1ตุลาก็ค่ะก็ยังไงก็ตามก็ยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะการยังต้องรักษาระยะห่างอยู่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนแล้วแต่ว่าเชื้อโรคก็คงไม่รู้ด้วยนะคะว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วเพราะนั้นการใส่แมสในที่ชุมชนหรือการล้างมือการอะไรต่างๆก็ต้องยังต้องปฏิบัติอยู่ใกล้เคียงกับที่เคยปฏิบัติมานะคะจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติจริงๆนะคะนะคะขอนิดนึงก่อนจบนะคะตอนนี้คนที่จะใช้บัตรทองยังต้องลงทะเบียนอยู่ใช่ไหมคะคุณลิขิตนาถค่ะค่ะก็คือจะต้องลงทะเบียนเป็นสิทธิ์คนที่จะลงทะเบียนก็จะมีเด็กเกิดใหม่อยู่แล้วนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เป็นสิทธิ์ราชการหรือลูกของราชการหรือรัฐวิสาหกิจนะคะหรือคนที่อายุ20ปีบุตรข้าราชการที่อายุครบ20ปีแล้วก็จะหมดสิทธิ์การใช้สิทธิ์ข้าราชการหรือข้าราชการที่อายุ60ปีแต่ไม่รับบำนาญรับบำเหน็จก็จะเป็นสิทธิ์ก็มาลงทะเบียนเป็นสิทธิ์หลักประกันหรือประกันสังคมที่ออกจากระบบประกันสังคมออกจากระบบประกันสังคมก็6เดือนหลังจากนั้นก็จะมาลงทะเบียนเป็นสิทธิ์บัตรทองค่ะลงทะเบียนนี่คือที่หน่วยปฐมภูมิก็ได้หรือเปล่าคะตอนนี้ลงทะเบียนก็ลงกันที่ไหนก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะ